าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับหนุ่มคนนี้ก็ออกมาร้องกับสื่อมวลชนเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ร่างกายของเขาเนี่ยมันผิดปกติผิดปกติยังไงโชว์นักข่าวให้ดูแบบนี้เลยครับมือซ้ายกับมือขวาของเขาเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันเขาบอกว่าฝั่งซ้ายมันหดตัวทำให้แขนของเขาสั้นลงนี่ถ้าดูจากมุมนี้หลายคนบอกมันก็จะเห็นว่าข้างซ้ายสั้นกว่าข้างขวาแต่บางคนบอกเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่านี่คือคุณวุฒิชัยกาวัยนะครับอายุ26ปีชาวลำปางเขาบอกว่าเขาไปรับวัคซีนแอสตราเซเนกามาเมื่อวันที่7มิถุนายนหลังจากฉีดก็มีอาการหลายอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองครับปวดท้องปวดหัวอาเจียนใจสั่นอ่อนเพลียแขนแล้วก็ขาข้างที่ฉีดเนี่ยเริ่มมีชาๆอ่อนแรงแล้วก็คือฉีดวันที่7 8ปุ๊บมีอาการเลยค่ะจนต้องไปหาคุณหมอก็แต่ก็ไม่ถึงขั้นแอดมิดนะจนกระทั่งอาการมันยังไม่ดีขึ้นค่ะจนถึงวันที่24มิถุนายนต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งไปรักษาอาการชัดเจนเลยครั้งนี้อย่างที่เราเห็นปากเบี้ยวครับแขนขาข้างที่ฉีดนะว่ามันไม่เท่ากันแล้วนะคะเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวก็เชื่อว่าอาจจะเป็นผลจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าครับแต่ทางด้านของคุณหมอเองเนี่ยนะคะก็มีการออกมาบอกว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆอาการแบบกล้ามเนื้อหดตัวหมอวินิจฉัยว่ามันเรียกว่าอาการสโตรกค่ะแล้วปกติมันต่อกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณหมอบอกให้รอฟังผลเรื่องของการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยในมุมของการเยียวยาครับตัวของคุณวุฒิชัยบอกว่าสปสช.มีการจ่ายเงินเยียวยามา 10,000 บาทซึ่งตัวของเขาเองคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่ช้ำใจแล้วก็หนักที่สุดก็คือคุณหมอบอกว่าตัวของเขาน่าจะเกิดจากอาการวิตกกังวลอาการต่อต้านวัคซีนก็เลยส่งให้เจ้าตัวเนี่ยไปพบกับจิตแพทย์ไปพบกับจิตแพทย์นะฮะตัวเขาบอกเลยว่าผมไม่ได้กังวลอะไรทั้งนั้นก็เลยลองไปปรึกษาคุณหมออีกโรงพยาบาลคุณหมอบอกเลยว่าเนี่ยคืออาการที่แพ้วัคซีนแต่เป็นหมออีกโรงพยาบาลบอกนะฮะลองฟังเจ้าตัวดูหน่อยครับได้รับการเยียวยาจากสปสช.เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันบ่สมควรมันบ่เหมาะสมต่อที่เฮาจะควรจะได้จากที่เฮาเจ็บเป็นขนาดนี้ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เฮาจ่ายไปจ่ายไปมากกว่านี้เนี่ยคือไปพบจิตแพทย์อยู่ครับว่าคิดว่าเฮาอาจจะเกิดการเครียดเรารู้สึกยังไงครับกับพัฒนาเลยเข้ากับกังวลกับกันนี่เขาอ่ะจากเข้าเป็นคนปกติร่าเริงจันใสอ่ะแต่กลับมามาถึงเขาไปพบจิตแพทย์ได้ทำแบบทดสอบทางจิตแพทย์เนี่ยผมก็มองว่าอ้อมห้างดิผมกับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เครียดอะไรอย่างเลยอ่ะอ้าวคืออาการแขนขาไม่เท่ากันนี่คือต้องพบจิตแพทย์จริงเหรอคะเนี่ยคือเจ้าตัวยืนยันแบบนี้ว่าตัวเขาอ่ะสุขภาพแข็งแรงมากนะคะเป็นนักกีฬาน่ะคิดดูเนี่ยค่ะไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยนะคะแล้วหลังจากที่เจอผลกระทบอาการข้างเคียงแบบนี้อ่ะที่ผ่านมาก็ต้องรักษาตัวเองใช้เงินตัวเองทั้งนั้นยื่นเรื่องไปสปสช.ก็จ่ายเงินเยียวยามาแค่ 10,000 ใช่ไหมคะครับเจ้าตัวบอกแบบนี้มันไม่พอต้องเอาเงินเก็บมาใช้ร่อยหรอลงเรื่อยนะคะเงิน 10,000 บาทแค่นี้มันไม่พอจริงๆกับการเยียวยาหรือว่ารักษานะคะก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อมวลชนค่ะเดี๋ยวคงต้องรอนะฮะรอผลทางการแพทย์เพราะเขาบอกว่าต้องจะรอผลการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อีกหนึ่งครั้งว่ามันเกิดจากวัคซีนหรือไม่นะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ